ภาพหนึ่งภาพยังเปลี่ยนแปลงโลกได้ภาพหลายภาพจากหลากหลายมุมมองอาจสามารถเปลี่ยนไฟใต้ไปสู่หนทางสันติได้อย่างไรคือหัวข้อของการจัดกิจกรรมชุมนุมช่างภาพชายแดนใต้ครั้งที่2ขึ้นเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่โรงแรม CH จังหวัดปัตตานีงานในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราพยายามที่จะชักชวนกลุ่มนักถ่ายภาพในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอาจจะเป็นทั้งพี่ๆช่างภาพสื่อมวลชนหรือว่าพี่ๆช่างภาพอิสระช่างภาพอาสาสมัครหรือว่าพวกบรรดาช่างภาพที่ทํางานอยู่ในพวกกลุ่มสื่อทางเลือกในพื้นที่นะครับมาเจอกันเพื่อที่จะใช้การถ่ายภาพหรือว่าใช้ภาพถ่ายซึ่งสะท้อนแง่มุมต่างๆในพื้นที่ใน3จังหวัดออกไปสู่สาธารณะแล้วก็ในอีกด้านนึงก็คือชวนแต่ละท่านเนี่ยมานั่งคิดกันว่าบทบาทของนักถ่ายภาพเนี่ยมันจะสามารถมีส่วนช่วยเหลือสังคมหรือว่าช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่นี้ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นี้ได้อย่างไรนะครับสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะครับศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้หรือ Deep South Watch และกลุ่มช่างภาพข่าวชายแดนใต้ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ช่างภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการใช้ภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่แตกต่างหลากหลายไปจากความรุนแรงที่ปรากฏอยู่ตามพื้นที่สื่อกระแสหลักซึ่งอาจสามารถเปลี่ยนไฟใต้ไปสู่หนทางสันติภาพได้ถึงจุดนี้เราก็ยังไม่กล้าที่จะรับประกันได้ว่าภาพถ่ายจะมีส่วนช่วยชุมชนหรือว่ามีส่วนช่วยโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีส่วนช่วยเรื่องสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับการจัดกิจกรรมชุมนุมช่างภาพชายแดนใต้ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อกลางเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาโดยศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ได้เริ่มต้นวงสนทนากับกลุ่มช่างภาพในพื้นที่นำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับการบริโภคสื่อโดยมีภาพข่าวจากสื่อสารมวลชนต่างๆที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับการรับรู้ข่าวสารมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องความรุนแรงเรื่องสถานการณ์เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนก็จะรับรู้ผ่านภาพข่าวแต่ในขณะที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็มีภาพในอีกในมุมอื่นๆในอาจจะเป็นเรื่องวิถีชีวิตเรื่องมุมมองเชิงวัฒนธรรมหรือแม้แต่การดำรงอยู่ของประชาชนของชาวบ้านในพื้นที่ที่มันจะก็ต้องดำรงอยู่ท่ามกลางแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆมันมีมิติอย่างนี้มันคู่ขนานกันไปมันไม่มีด้านใดด้านหนึ่งนั้นเราเลยพยายามชวนกลุ่มนักถ่ายภาพในมุมต่างๆเพื่อที่เอาภาพมาเล่าเรื่องในให้เล่าเรื่องพื้นที่นี้พื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ได้ให้คนได้รับรู้ได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้มันได้ตรงความเป็นจริงที่สุดเพื่อที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือแม้แต่คนที่ทั่วไปจะได้รับรู้แล้วก็สามารถที่จะช่วยคิดเพื่อที่จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ได้อธิบายความหมายและความสำคัญของช่างภาพว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจและความรับรู้ของสังคมในฐานะที่เป็นผู้ที่บันทึกความทรงจำของสังคมและบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นข่าวและให้ความสำคัญกับมนุษย์และทำให้มนุษย์เข้าใจและรู้จักตนเองผ่านภาพถ่ายวิถีชีวิตมันสะท้อนหลายอย่างครับวัฒนธรรมมันก็สะท้อนการดำเนินชีวิตนี่วิถีการปฏิบัติด้วยครับผมมันจะทอดหลายอย่างคือครั้งนี้เราตั้งโจทย์ไว้ว่าภาพแบบไหนที่จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้คือเราก็เลยอาจจะให้โจทย์ว่าภาพที่มันสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการช่วยเหลือก็กูลกันในชุมชนหรือว่าแม้แต่บทบาทของนักถ่ายภาพที่มองเห็นสังคมและจะช่วยเหลือได้อย่างไรมีบางคนนี่ส่งภาพแบบส่งภาพบ้านภาพเก่าอย่างเงี้ยครับ
ต้องเป็นคนถามเจ้าภาพว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าภาพมันควรแบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเลย